身最近门你可以来吹带 Rock from red light from so tight Rock die 困掉都卡着ขอร้องว่าอย่ายุ่งกับพี่นันเลยนะฉันก็ใช้หนี้นายอยู่ตลอดไม่เห็นหรือไงไอ้มาเฟียหน้าเลือดCut my sheet. Okay, no problem. Good.ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมาทำไมผมมีธุระจะคุยกับคุณมีธุระอะไรก็รีบคุยฉันต้องรีบไปเปลี่ยนชุดทำไมไม่ไปหาคุณหลินเจอหน้าฉันฉันเลยคงไม่น่าได้ไปหาเขาหรอกนะแต่คุณอย่าลืมนะว่าเขาจ่ายเงินจ้างคุณอยู่ผมว่าคุณควรจะกลับไปทำหน้าที่ของคุณซะจงซินฉันไม่ใช่ผู้หญิงหากินนะก็เพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงหากินนะสิคุณถึงควรจะกลับไปทำงานของคุณตามที่เราได้สัญญากันไว้อะไรกับดินลานเจอร์หรอกนะมองทุกอย่างเป็นธุรกิจถ้าฉันจะขอยกเลิกสัญญาตอนนี้ได้ไหมได้แต่คุณแน่ใจนะคุณจะรับได้ถ้าคุณหลินเขาหยุดส่งเสริมคุณและละครเรื่องใหม่รวมถึงงานเดินแบบและอีเวนต์ของคุณทั้งหมดจะถูกระงับผมว่าคุณควรจะกลับไปทำหน้าที่ของคุณซะมันอาจจะเจ็บปวดแต่มันก็ยังดีกว่าที่คุณจะตกงานและไม่มีใครรู้จักคุณอีกต่อไปผมรู้ว่าคุณเสียใจที่คุณหลินไม่ได้รักคุณแต่อย่างน้อยการที่คุณอยู่ใกล้เขามันก็ทำให้คุณมีความสุขไม่ใช่หรือบางทีการที่เรารักใครสักคนหนึ่งมันอาจไม่จำเป็น
ที่จะต้องได้รับความรักต่อแล้วนั้นจริงตั้งใจซื้อให้คุณรับไปซะชอบมันเหมือนจริงจะนานสักเพียงไหนจะรอถึงวันนั้นเชื่อในรักเราเฝ้ารอด้วยกันวันพรุ่งนี้คือวันของเราอ้าวเหมยจริงไปไหนมาก็ตั้งใจมาหาคุณนะสิคะไม่เจอคุณตั้งหลายวันเหมยจริงคิดถึงคุณจะแย่แล้วคุณล่ะคะคิดถึงเหมยจริงบ้างหรือเปล่าขอบคุณมากนะคะสำหรับของขวัญชอบไหมชอบสิคะอะไรที่คุณซื้อใ
มีค่าและมีความหมายกับเหมยจิงทุกชิ้นค่ะทำไมถึงรู้ล่ะคะว่าเหมยจิงอยากได้มรกตต้องขอบคุณจงซินนะเขาเป็นคนเลือกแหวนวงนี้ให้เธออะไรนะคะนี่หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นคนเลือกเองเหรอคะฉันไม่มีเวลาก็เลยฝากจงซินซื้อโทษนะครับนั่นไงเขามาแล้วขอบคุณเขาสิสวัสดีครับคุณเหมยจิงเหมยจิงเขาชอบแหวนที่นายเลือกให้ขอบใจนะจงซินถึงจงซินจะเป็นคนซื้อแต่ว่าคุณเป็นคนให้ขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณลิงครับถ้าว่างแล้วรบกวนอ่านรายงานการประชุมด้วยนะครับจงซินเขาดูรักและซื่อสัตย์กับคุณมากเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเหมยจริงต้องหึงแน่ๆเลยไม่แน่นะบางทีฉันอาจจะชอบเขาก็ได้คุณเนี่ยอย่าพูดเล่นอย่างนี้สิคะเอาล่ะฉันทำงานก่อนนะฉันคิดอะไรดูเป็นคนเยือกเย็นไม่มีหัวใจลินแลนเซอร์เนี่ยแล้วเธอเป็นเมียแทนพี่สาวเธอทำไง